ตายอรทัยเผยเป็นแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวพาวแสงทองและน้องนาริตะโดยสาวดอกหญ้าตายอรทัยล่าสุดได้ออกมาไลฟ์ทักทายส่งความคิดถึงให้แฟนๆได้มีกำลังใจผ่านแฟนเพจตายอรทัยครับซึ่งระหว่างที่สาวตายอรทัยกำลังไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆไปเรื่อยๆนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook Account ชื่อว่าทิติวุฒิวารุณนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพี่ตายอรทัยอีกด้วยครับงานนี้พี่ตายอรทัยก็เลยทักทายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลับพร้อมเผยว่าเป็นแฟนคลับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งแพรวและน้องนาริตะด้วยพี่ตายยังเผยอีกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และอีกหลายๆช่อง YouTube เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตายได้ทำคอนเทนต์ผ่าน YouTube อรทัย Channel ออกมาด้วยนะครับเอาลองไปฟังเสียงพี่ตายอรทัยช่วงนี้ดูน่ารักมากๆเลยนะครับไปดูกันครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวแสงทองอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณทิติวุฒิหรือทิติวัฒน์ทิติวุฒิเป็นบอห่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวเสียงทองนะเขามาชมไลฟ์ตั้มนี้จะบอกว่าพี่ใต้นะเป็นแฟนๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรวเสียงทองดี YouTube ทั้ง2ช่องเลยติดตามแล้วก็เบิ่งน้องนาริตะแน่ไปขึ้นบ้านไม่แน่โอ้ยเพิ่นเฮ็ดคลิปอีหยังมากมายเห็นซุมือเลยขยันลงมาเดี๋ยวขอตามหลังไปเด้อยูทูบเบอร์สาวเนี่ยยังไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ขอดูเป็นแนวทางนะดูเยอะมากพี่ไต่ดูเยอะมากหมายถึงว่าดูของแต่ละคนทางอีสานเฮานะคะกะนี่ล่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วกะแพ้วๆแฉ่งท่องนี่กระปึงเดี๋ยวเพราะว่าคุณมีคอนเทนต์นันนี่แบบน่าสนใจได้บ้านอ่ะคือคิดกันได้ตลอดเวลาอ่ะคือแบบดีมาก ดีคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ะแล้วกะคือพยายามคิดคอนเทนต์น่ะในชีวิตประจำวันได้ดีขอชื่นชมเลยนะคะมันก็เป็นอีหยังที่แบบว่าเฮาเลี้ยงดูตัวเองแหละครอบครัวใดก็มีคอนเทนต์ก็เป็นคนนึงที่ใส่ความสามารถของตัวเองแล้วก็นำเสนอออกมาให้ทุกคนได้เห็นแหละทุกคนก็เข้าไปเบิ่งเด้บ่หน่อยเด้แต่ละคลิปเพิ่นน่ะเป็นหลักแสนขึ้นตลอดเลยแล้วก็ทางอีสานเฮาก็สิมีผู้ใดเกาะที่ใต้เบิ่งดูๆเกิดสิแตกต่างกันเนาะบ่าวเฒ่าเพิ่นก็เป็นคนนึงที่กินแม่นบ่กินเป็นแซ่บคักสาวเจยอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลเนี่ยก็เบิ่งดูเด้อแล้วก็หนูหน้าสวีเดนก็เบิ่งเบิ่งหลายแห้งนะคะแล้วก็ YouTube ยูทูบเบอร์ที่เพิ่นมืออาชีพอ่ะที่เพิ่นเฮ็ดมาหลายปีคือจังบีเดอร์สกาก็ดูนะคะก็ไปติดตามคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็วิธีการเพิ่นก็มาบอกดิช่วงหลังๆนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าคนที่เริ่มอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วเข้าไปศึกษาเราอาจจะไม่ได้มีทีมงานมืออาชีพแต่ว่าเราก็พยายามเรียนรู้แล้วดูในมุมของเรานี่แหละว่าเราทำได้แค่ไหนเรียวๆค่ะเรียวๆง่ายๆไปก่อนเอาในสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันตัวเองและก็ใกล้ๆกับชีวิตของเราจะได้ไม่กดดันจะได้คิดออกในคอนเทนต์แต่ละครั้งที่จะทำเด้อว่าสู่ทุกคนฟังเก๋ไก่สไลเดอร์สิ SPD ช่องผู้มีแต่ให้ก็ดูเยอะมากแล้วก็ช่องที่มันเป็นแนวที่ให้ความคิดด้านโพซิทีฟอะไรพวกนี้ก็ดูเยอะค่ะที่มันเป็นความคิดบวกหรือว่ามีแนวความคิดอย่างเงี้ยบางทีอาจําช่องไม่ได้ดูเยอะมากอันลมพัดวีวีเป็นตาเย็นเย็นค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องลมแล้วต่ายทำบ้านใหม่ก็คือเจาะรั้วที่มันมีอยู่แล้ว3เมตรที่ค่ะก็เลยเจาะรั้วให้มันเป็นทางลมบ้านที่มันเคยอบๆร้อนๆก็เย็นขึ้นเราไปปิดทางลมมันนะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเข้ามาทักทายทุกคนก็คิดถึงด้วยค่ะแล้วเราห่างกันนานพอสมควรตอนแรกก็ว่าอาทิตย์นึงเราจะทักกันทีนึงเดี๋ยวบางทีพอทำนั่นทำนี่ก็ลืมไปเลยแล้วก็โพสต์รูปอย่างเดียวติดตามผ่านแฟนเพจอรทัยนะคะแล้วก็ทาง YouTube
สองช่องทางด้วยกันนะคะแต่อรไทย Official เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็อรไทย Channel ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมี Instagram ตายอรไทย27ติดตามกันได้ความเคลื่อนไหวแล้วก็จะโพสต์รูปเป็นปกติอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการไลฟ์เนี่ยก็ซุ่มเอาด้วยค่ะพี่น้องแล้วแต่เองก็จะนี่แหละมันถึงได้คิดถึงกันบางทีถ้าส่งข่าวล่วงหน้ามันก็ไม่เซอร์ไพรส์เอาเป็นว่าส่งข่าวด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยแล้วแต่ความพร้อมของตายแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะคะอ้าวก่อนลาจากกันนะคะทุกคนน้ำพริกกากหมูฝอย79บาทเราเน้นย้ำกันอีกทีสินค้าในบ้านออเองของเรานะคะแล้วก็มีผลไม้อบแห้งผลไม้รวมอบแห้งออเอง79บาทเหมือนกันยังไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็มีหย่องกรอบหย่องนุ่มหย่องนุ่มเนี่ย79บาทหย่องกรอบ95บาทนะคะยังไม่รวมราคาส่งแล้วจะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือขนมปั้นคลิปไส้ปลากระพง79บาทเหมือนกันยังไม่รวมค่าส่งนะคะออร่าไทยสามารถสั่งได้ในบ้านออเองนะคะแอดไลน์มาที่ line แอดบ้านออเองมีแอดนำหน้า b a a n o r a e n g นะคะพิมพ์ให้ครบทุกตัวนะคะถ้าตกหล่นไปตัวนึงอ่ะบ่ได้เด้อส่งของบ่ได้เด้อน้องนกเอี้ยงนะคะรอรับทุกออเดอร์รอรับทุกสถานการณ์ไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมส่งนะคะเนาะก็เผื่อว่าสินค้าที่เฮาขายอยู่นี่นะคะถูกอกถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาที่บ้านออเอกให้เราด้วยนะคะหรือไม่ก็หลายๆคนก็คือรีวิวให้หน่อยถ้าสั่งไปแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงนะคะคอมเมนต์ที่สื่อโซเชียลของตัวเองก็ได้นะคะอันนั้นก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะรับรองว่าพี่ต่ายเห็นแน่นอนแต่ว่าก็อย่าลืมแฮชแท็กตายรถไทยน้ำเดาซีได้เขาไปเห็นนะคะคิดทอดเสมอคิดทอดทุกคนคือกาวเดี๋ยวไปกินแกงเห็ดละโงกแล้วผู้ใดได้เขาแรงกะเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะคะอย่ากินเดิกได้ค่ะหลายคนบอกว่าน้ำหนักขึ้นอะไรจังใดถ้ากินเดิกอะก็ซอยบดได้กินข้าวกินตั้งแต่หัววันนิดนึงนะคะหัววันนิดนึงแล้วก็เป็นไปได้ก็อย่าทานแป้งเยอะถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเป็นเรื่องเป็นราวมื้อเย็นก็งดแป้งนิดนึงนะคะเช้าเที่ยงทานได้เต็มที่ปกติแบ่งเวลาออกกำลังกายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วางแผนไปฉีดวัคซีนด้วยนะใครฉีดแล้วอย่าลืมสุขภาพพี่ไตด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ค่ะ เสร็จหรือยังแกงเห็ดละงอกกำลังนี่คือกำลังแกงบอกกำลังลังอ๋อกำลังว่าจะไปกินอ๋อโอเคเราคิวเอ็นเอไปแล้วแล้วทำไมคอมเมนต์มาช้าเนี่ยมาช้าคอมเมนต์มาช้าเราจะไปแล้วนะบาย